ขอให้ตัวอย่างการใช้ list อีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องโจทย์ของเราก็คือเราต้องการ convert date format นะครับconvert date format จากถ้าสมมุติเราได้ string มาว่า04ก็คือเดือนวันแล้วก็ปีนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็น15เดือน APR แล้วก็ปี2011นะครับก็คือการ convert แบบนี้แหละ step แรกเลยก็คือเราได้ string ตรงนี้เข้ามาแล้วเรา assume ว่าเราจะได้ string แบบสวยๆแบบนี้นะไม่มีใครแบบพิมพ์อะไรมั่วๆแล้วก็มา call ฟังก์ชันของเรานะก็เลย assume อย่างนี้ไปก่อนเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันที่มันแบ่งคล้ายๆกับการตัดคำหรือการตัดประโยคนี่แต่นี่เราคือการตัดวันที่ใช่ไหมครับซึ่งวันที่ไอเดือนวันแล้วก็ปีเนี่ยมันถูกขั้นด้วยเครื่องหมาย slash นะครับแล้วก็เราก็บอกเลยว่า split date string อย่างเงี้ยเท่ากับ date string แล้วก็ dot split เราจะเปลี่ยนมันให้เป็น list โดยที่ตัดที่เครื่องหมายตัดที่เครื่องหมาย slash นะครับลองกันก่อนก็ได้0452011 split ว่ามันได้ผลอย่างที่เราใช่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับก็มันก็จะให้ list กลับคืนมาซึ่งมีอยู่3ตัวด้วยกันแล้วก็ลองเพื่อจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับก็แยกออกมาเป็น variable เลยดีกว่าคือ list ที่ตำแหน่ง0ตำแหน่ง1ส่วนปีก็อยู่ที่ index ที่2นะครับก็เหมือนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือเนี่ยวันนี้ก็เป็น string แต่ว่าเพียงแต่เราต้องนำมันมาไว้ข้างหน้านั่นเองผลของเราก็คือก็เป็น3 field นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ dot format ไอ้ string format เนี่ยก็คือ string ที่มีเครื่องหมายปีกาเนี่ยเราสามารถใช้ method dot format ได้แล้วก็ใส่ variable ที่จะต้องการจะเข้าไปเติมใน3จุดนี้นะครับโอเควงเล็บปิดการแรกเราต้องการจะใส่วันลงไปก็ day นะครับส่วน month เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายคือ year แต่ว่า month เนี่ยมันยังไม่ใช่ในรูปแบบที่เราต้องการใช่ไหมครับคือเราต้องเปลี่ยนจาก04ในแบบเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นชื่อวันแบบภาษาอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีก็คืออันนี้เราต้องใช้ทริคหน่อยนึงก็คือเราบอกว่าเดือน4เนี่ยมันก็ต้องเป็น APR ใช่ไหมครับเราโอเควิธีแรกคือเราอาจจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้อะบอกว่า month เนี่ยถ้าเกิดมันเท่ากับ01อย่าลืมครับมันยังเป็น string นะครับยังไม่เป็นตัวเลขถ้าเกิด month เท่ากับ01เนี่ยให้เราเซต month ไปเท่ากับ Jan อย่างนี้ไปแล้วก็ elif month เท่ากับ02ก็ให้ month เนี่ยมันเท่ากับ February ไปแต่ว่านี้มันก็เยินๆใช่ไหมครับมันต้องเขียนไป12ตัวมันน่าจะมีอะไรที่โกงได้มากกว่านี้วิธีการที่ดีกว่านะครับก็คือเราจะสร้าง list ขึ้นมาเนี่ยเช่น January February March แล้วก็ April นะครับสมมุติเราขอพิมพ์แค่4เดือนก่อนถ้าเกิดเลขเดือนเป็น01อย่างเงี้ยมันก็ควรจะแมปไปที่ January 02เป็น Feb 03เป็น March อะไรก็ว่าไปแต่เรามีทริคนึงที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถใช้ type conversion ใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยน convert จาก month เนี่ยที่จากเป็น string เนี่ยให้เป็นตัวเลขให้เป็น integer ซึ่ง integer เนี่ยสามารถใช้เป็น index ในการเข้าหาข้อมูลในตำแหน่งที่เราต้องการได้เพียงแต่คราวเนี้ยมันไม่ค่อยตรงใช่ไหมครับเพราะว่า April นี่เป็นมันอยู่ตำแหน่งที่3ใช่ไหมเพราะว่า list ในภาษา Python เนี่ยมันเริ่มต้นด้วย0นี่ตำแหน่งที่0 1 2 3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบ1เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น month string เนี่ย month name เนี่ยมันจริงๆก็เท่ากับขอชื่อเดือนที่อยู่ใน index ที่เท่านี้ก็คือตัวเลขของเดือนแล้วก็ลบ1นะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้ามาใส่ใน string format ได้เลยนี่นะครับก็คือเราสร้างเครื่องหมายปีกาไว้สำหรับเป็นเขาเรียกว่า placeholder คือไว้คือตัวที่สำรองตำแหน่งไว้ใ
เอาอย่างอื่นเข้ามาแปะนะครับอันนี้ตำแหน่งแรกก็ใช้แปะ day ลงไปตำแหน่งที่2ก็ month name ตำแหน่งที่3ก็ year นะครับเสร็จแล้วไม่ต้อง store ใส่ variable ก็ได้แล้วก็ return มันไปเลยแล้วเราก็ run นะครับแล้วก็ run ฟังก์ชันนี้ไปแล้วก็จะได้ format ของวันที่ที่เราต้องการนะครับ